ีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Help Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ Help Me Please นี่นี่พี่คุณหมอคือเนี่ยไอ้โรคริดสีดวงเส้นเสียงเนี่ยมันสามารถกลับมาเป็นได้อีกนะเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีป้องกันและรักษายังไงคะคุณหมอสำหรับวิธีการป้องกันริดสีดวงเส้นเสียงเนี่ยมีหลายวิธีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนี้เลยค่ะการป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงเส้นเสียงทำได้ดังนี้เลยครับ1หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุราชากาแฟน้ำอัดลม 2. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดร้อนจัดเย็นจัดเปรี้ยวจัดหวานหรือมันจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง 4. จิบน้ำอุ่นบ่อยๆเพื่อทำให้คอชุ่มชื้นและช่วยละลายเสมหะได้ดีขึ้น 5. ไม่กระแอมไอขากเสมหะหรือจามบ่อยๆเพราะจะทำให้เส้นเสียงกระทบกันอย่างรุนแรง 6. หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองควันสารเคมีหรือสถานที่ที่มีอากาศแห้งหรือเย็นจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเส้นเสียง 7. ไม่ใช้เสียงเยอะหรือร้องเพลงขณะที่มีการติดเชื้อของทางเดินหายใจเช่นเป็นหวัดเจ็บคอเป็นต้น 8. หลีกเลี่ยงการตะโกนตะเบงเสียงกรีดร้องหรือการพูดติดต่อกันเป็นเวลานานๆและควรออกเสียงให้นุ่มไม่ควรกระแทกเสียงด้วยครับพี่แอร์คะฮะคุณหมอคะเฮ้ยทำไมเสียงเป็นเนี้ย อะไรคุณหมอบอกว่าให้ใช้เสียงนุ่มๆเข้าไว้เส้นเสียงมันก็ได้ไม่กระแทกกันเพราะไม่กระแทกกันแล้วก็จะมีเป็นบุคคลที่เสียงดีเสียงไพเราะแล้วคอก็จะไม่เจ็บใช่ไหมคะต่อไปจะใช้เสียงนี้ในวงการเลยใช่ค่ะถ้าใครไม่อยากเป็นริดสีดวงเส้นเสียงแล้วก็ลองเอาคำแนะนำที่คุณหมอบอกไปใช้กันดูนะครับ